สวัสดีครับวันนี้ผมเจมินดี้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม The Gorriot นะครับผมเป็นเกมแนว FPS นะครับมันจะมีเกมนึงของค่ายนะที่ทำออกมาดีมากยาฮาราอะไรสักอย่างนึงครับที่เป็นภาษาอิสลามหรือภาษาอะไรสักอย่างนึงครับเป็นเกมที่ FPS ที่เขาทำมาดีมากอันนี้เป็นเกมที่2ที่เขาออกมานะครับตัวเกมในมิชชั่นที่1เราจะได้ในส่วนของการขับเฮลิคอปเตอร์นะครับในส่วนของมิชชั่นที่2เราจะเล่นเป็นทหารนะครับมีความหลากหลายในการเล่นมากขึ้นนะปกติในส่วนของเกมก่อนหน้านี้เราจะเป็นในส่วนของเกม FPS แบบทำถล่มลังโจนอะไรประมาณนี้อย่างเดียวนะครับอันเนี้ยเราจะมีในส่วนของที่เราเป็นในส่วนของขับเฮลิคอปเตอร์มาด้วยนะครับโอเคนะเรามาเกิดตรงป่านะครับมีเพื่อนเรา2คนมาด้วยนะครับแล้วก็วิ่งไปนะใครที่คุ้นเคยกับรูปแบบตัวเกมประมาณนี้ครับจะคุ้นๆกับเกมนึงนะครับที่แบบผมเคยรีวิวไปนะนั่นแหละถือว่าเป็นเกม FPS ที่ดีมากเลยนะภาพแบบไม่ได้สวยเวอร์ก็จริงนะครับแต่ว่าระบบการเล่นอ่ะเขาทำมาดีนะในคลิปนี้อาจจะมีเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ขออภัยด้วยนะครับจะไปไล่มันก็ยังไงอยู่นะมันก็อยู่แถวๆนี้แหละมันก็ขันของมันนะครับผมไม่อยู่แทนอะไรประมาณมันอยู่ของมันอยู่แล้วนะผมแค่กลับมาเฉยๆถัดมานะครับผมกลับมาในส่วนของเราดีกว่านะในตัวเกมหรือว่าในตัวเราครับตอนนี้มันจะมีในส่วนของระเบิดเห็นไหมครับด้านขวานะถัดมาเล็กๆเดี๋ยวผมลองปาระเบิดให้ดูนะครับเอาระเบิดไปกินฟ้าเพื่อนเราจะโดนไหมวะตูมเข้าไปตูมคือทำมาดีเลยนะตอนนี้ดีแบบดีกว่าเดิมอ่ะมีเพื่อนเราช่วยบุกนะครับไม่ใช่แบบกะโหลกกะลาแบบแต่ก่อนนะครับที่แบบถล่มลังโจนแบบเราบุกคนเดียวนะครับอันนี้เพื่อนแบบช่วยบุกเยอะเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปยิงกันต่อนะในส่วนของสตอร์มันจะมีในส่วนของจุดแดงที่อยู่ในแมปนะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆนะจะมีเพื่อนเราตามมานะครับจุดสีเขียวๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนเราจะวิ่งคอยซัพพอร์ตนะแบบเรื่อยๆนะเพื่อนเราแบบไม่บุกก่อนเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะให้เราวิ่งเข้าไปบุกก่อนเราจะวิ่งค่อนข้างเร็วอยู่แล้วในส่วนของตัวเรานะในส่วนของปืนจะยิงออโต้นะครับนี่จะยิงแบบออโต้นะนี่ครับสามารถซูมได้นะครับที่เป็นซูมแบบของลำกล้องของปืนขออภัยด้วยนะครับรู้สึกคลิปนี้ผมจะเป็นหวัดละขออภัยด้วยแล้วกันนะครับนะวิ่งไปโอ้ยขออภัยในเสียงของเสียงน้ำมูกด้วยนะครับขออภัยด้วยจริงๆนะครับเป็นหวัดนิดหน่อยโอเคจำนวนคนที่ต้องเก็บในเกมตอนนี้ครับคือ28คนในแต่ละแมปนะครับหมายถึงแมปนี้อย่างเดียวนะว่าแมปอื่นๆอาจจะต้องมีในการเก็บคนมากกว่านี้นะครับถือว่าการเล่นใน1มิชชั่นนะครับโอ้โหใช้เวลาการเล่นแบบค่อนข้างนานอยู่แล้วที่สำคัญคือมันยิงง่ายเนาะปืนมันแบบออโต้นะครับเนี่ยเราแบบเล็งให้โดนก็พอนะครับสบายๆคือคิวแบบสบายๆถ้าไม่รีบก็รอเพื่อนก็ได้นะครับนะมันจะได้แบบไปด้วยกันอะไรประมาณนี้แต่เพื่อนเราก็แบบไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะเราไปเองดีกว่านะครับไปเองดีกว่าเดี๋ยวผมจะกดในส่วนของอันอื่นๆให้ดูนะครับระเบิดควันเดี๋ยวลองปาระเบิดควันให้ดูนะครับปาให้ดูเฉยๆนะว่าตัวเกมนี้เขาพัฒนามาถึงขั้นไหนแล้วว่าเกมนี้มี2เกมนะครับที่ก่อนหน้านี้ที่เคยรีวิวไประเบิดควันค่อนข้างโอเคเดี๋ยวผมจะลองกดในส่วนของมิสไซล์ลองมาดูนะครับล็อกเป้าแค่ลองนะให้ลองกดคอนเฟิร์มนะครับลองดูนะเชดคิวไปเลยคือกดให้ดูอย่างเดียวผมไม่ได้เสียดายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมจะรีวิวในส่วนของตัวเกมระบบเกมให้ดูให้หมดเลยคือศัตรูมีเยอะมากนะ28คนนี่แบบใช้เวลาเล่นค่อนข้างนานอยู่แล้วนะสไนเปอร์หรอพี่สไนเปอร์สไนเปอร์บ้าบอครับเฮ้ยสไนเปอร์บ้าบออื้อหือเก็บไปครับผมสไนเปอร์มี6ตัวนะคอยระวังดีๆนะครับโดนอีกแล้วจากไหนแล้วเนี่ยวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับข้างบนมันกดซูมแมปได้ไหมเนี่ยนี่ครับวิ่งมาทางนี้ก่อนทางนี้นะทางนี้นี่ครับอื้อหือสไนเปอร์นั่นเองนะครับมันเป็นพ่นซุ้มยิงอยู่แล้วนะมันจะมีเป็นผสมกันนะครับปืนจำนวนทหารที่ถือปืนกลนะครับทหารที่ถือสไนเปอร์นี่ใช้ปืนกลระดับนี้เลยเหรอพี่ปืนกลธรรมดาก็พอนะครับไม่ต้องถึงขั้นปืนกลประมาณนั้นก็ได้มั้งด้านขวาล่างมีคนนะครับไปเลยแมปถือว่าทำมาแบบใหญ่กว่าเดิมนะครับภาคนี้นะภาคนี้มีขับเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะว่ามิชชั่นแรกให้เราขับเฮลิคอปเตอร์ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเกมขับเฮลิคอปเตอร์นะเป็นเกม FPS นะครับโอเคมันแอบครับผมมันแอบยิงหัวไปนะครับยิงหัวไปวิ่งไปละวิ่งไปครับขวาโอเคลงไป
ลงไปลงไปนี่ครับมาแล้วมาแล้วนี่ยิงเข้าหัวนะโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะจ๊ะเรียบร้อยวิ่งไปอีกวิ่งไปอีกวิ่งไปครับอื้อหือไปแล้วไปแล้วเอายังไงยังไงระยะประชิดเลยครับผมการแบบรัวๆไปเลยนะวิ่งไปอีกวิ่งไปอีกนี่ครับเอ้ยหืออยู่ข้างหลังครับ1ตัวทางนี้ทางนี้1ตัวเอาดิแบบจ่อๆเลยโหเฮ้ย RPG ท่านผู้ชมครับ RPG นิดเดียวนะคือโดนแบบน่าจริงๆน่าจะไม่รอดแล้วนะเออแต่ผมรอดไงเกือบตายครับผมแต่ผมไม่ตายนะเกือบตายอีกแล้วนะครับเกือบตายอีกแล้วครับวิ่งไปข้างหน้าสินี่ครับผมนะวิ่งไปขวามือล่างครับขวามือขวามือโอ้โหมีเลือดมีพยาบาลให้กดไหมเนี่ยมีพยาบาลให้ผมไหมเนี่ยผมบวกอย่างเดียวเลยนะครับแบบไม่ได้รักษาชีวิตอะไรเลยบวกแบบตรงๆนะครับเลือดลดไม่เยอะเมื่อกี้แต่โดน RPG เข้าไปนะครับตายจะตายแล้วเนี่ยเพราะ RPG นะเพื่อนเรายังอยู่นะครับผมบุกแบบรวดเร็วนะครับแบบไปแบบรวดเร็วนะคือมันก็ยิงเราเลือดไม่ลดเยอะหรอกแต่เมื่อกี้ผมโดนในส่วนของ RPG เข้าไปนะครับมันก็เลยแบบเออลดแบบลดเยอะมากนะก่อนหน้านี้ก็แบบยืนโง่ๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยอย่างที่บอกนะมันเป็นระบบออโต้ครับมันยิงค่อนข้างง่ายอยู่แล้วผมจะตายได้เหมือนกันนะเพราะว่าผมวิ่งเข้าไปตรงๆนะครับผมไม่ได้แบบยังไงล่ะไม่ได้รักษาในส่วนของตัวเองนะวิ่งเข้าไปบวกตรงๆเลยเดี๋ยวรอในส่วนของเพื่อนดีกว่านะรอเพื่อนเรามาบ้างดีกว่านะครับจะตายแล้วไม่ใช่อะไรหรอกรอเพื่อนมานะครับให้เพื่อนแบบนำบ้างดีกว่าเนาะเพราะว่าในส่วนนี้ผมจะตายแล้วนะครับมันแบบบู๊เกินนะผมแบบบู๊มากเกินนะครับมากเกินไปไงจริงๆไม่แบบไม่ควรเข้าไปบวกอะไรขนาดนั้นนะครับเออวิ่งไปเซคือผมวิ่งเร็วมากเลยนะเพื่อนผมวิ่งแบบโคตรช้าเลยเนี่ยสไนเปอร์เนี่ยตายนะครับ ไม่ใช่ว่าแบบไม่ตายได้นะเออมันตายได้นะครับโอเคกลับไปที่เมนูแล้วกันนะครับให้ดูแบบคร่าวๆดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของเมนูอื่นๆนะครับเออยังไงผมมันก็ไม่รอดอยู่แล้วนะครับไปดูในส่วนของเมนูหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะในส่วนของมิชชั่นนะครับมีให้เล่นค่อนข้างเยอะนะมิชชั่นหนึ่งใช้เวลาการเล่นค่อนข้างนานอยู่นะครับแบบไม่ได้แบบแบบเล่นแบบแป๊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 บนะครับเซตติ้งนะครับเซตติ้งจะมีในส่วนของเครื่องใครถ้าสมมติว่าเครื่องใครแหลกนะครับสามารถปรับในส่วนของเซตติ้งได้นะครับมีในส่วนของโลแล้วก็ไฮนะครับทำไมปรับไม่ได้ล่ะนี่ครับโลแล้วก็ไฮคือตอนเราปรับนะครับมันจะหน่วงแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงประมาณนั้นนะครับโอเคที่เหลือเราก็ไม่จำเป็นต้องปรับอะไรแล้วนะครับนะถือว่าโอเคแล้วหรือว่าปรับในส่วนของ AIM นะครับการบังคับซ้ายขวาพวกเนี้ยอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเลื่อนได้นะสมมติว่าเราไม่พอใจในสิ่งที่มีนะครับถัดมาในส่วนของเมนูช็อปในส่วนของเมนูช็อปใช่ไหมครับมันจะมีในส่วนของ2 อย่างนะครับเราสามารถใช้เงินซื้อได้แล้วก็ในส่วนของวิดีโอแอดนะครับวิดีโอแอดคืออะไรก็คือถ้าสมมติว่าเรากดดูวิดีโอครับมันจะขึ้นโฆษณามาพอขึ้นโฆษณามาปุ๊บเราก็จะได้ของตามที่เขาเขียนไว้นะครับก็คือบวก15บวก2แต่เราแบบถ้าเรามีเงินจ่ายหรือเรามีเงินเปย์นะครับมันก็จะมีในส่วนของของต่างๆที่มากมายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะถ้าผมแนะนำไม่ควรเติมก็ได้นะครับเล่นแบบฟรีๆไปก็ได้นะครับมาในส่วนต่อมาในส่วนต่อมาคือในส่วนของกันนะครับหรือว่าในส่วนของปืนแต่ละกระบอกสามารถอัปเกรดได้นะครับอย่างเช่น MP5 มีเมนูอัปเกรดอยู่ด้านล่างครับถ้าเรามีเงินพอเพียงพอเราสามารถกดอัปเกรดได้กดเย่ไปนะครับจะเพิ่มในส่วนของค่าสเตตัสต่างๆครับปืนก็มีค่อนข้างโอเคหรือว่ามีเยอะอยู่นะครับสไนเปอร์นี่ครับดูปืนลูก2ก็มี AK นี่แบบปืนแบบขาประจำทุกเกมนะครับต้องมีนะ AK เกมไหนไม่มี AK นี่ไม่ได้นะครับไม่ได้สไนเปอร์นะครับ MP4 M4 นะไม่ใช่ MP4 M4 นะครับเนี่ยคือมีปืนผมว่าปืนมันก็เขาทำมาเยอะอยู่นะบางเกมทำมาน้อยกว่านี้อีกแล้วก็มีในส่วนของระเบิดมีในส่วนของชุดเกราะนะครับเราสามารถกดอัปเกรดได้ของทุกอย่างเราสามารถกดอัปเกรดได้นะครับถ้าของไม่พอเราสามารถกดดูในส่วนของวิดีโอแอดที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้ได้นะครับของคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้หลักๆจะเน้นไปทางการอัปเกรดมากกว่านะครับอย่างเช่น MP5 เราอัปเกรดเต็มแล้วนะครับค่อยเปลี่ยนปืนก็ได้
หรือว่าบางอันเราเปลี่ยนปืนไปเลยก็ได้นะครับปืนมันจะแรงกว่าประมาณนี้นะครับถ้าซื้อปืนนี้ได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปอัพเกรดปืนนู้นนี้นั่นอันนี้มันจะเป็นในส่วนสไนเปอร์ไงมันจะแรงอยู่แล้วนะครับเช่นอันเนี้ยดูสเตตปืนต่างๆนะครับค่อนข้างแตกต่างกันอยู่แล้วหรือว่าช็อตกันอันนี้นะครับช็อตกันก็ที่เป็นที่รู้ๆกันนะครับว่าปืนมันค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับ AK ผมว่าเก็บเงินซื้อในส่วน AK ดีกว่าแต่ว่ามันต้องรอปลดล็อกด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันขายอย่างเดียวหรือว่าต้องให้เราแบบปลดล็อกในส่วนของมิชชั่นต่างๆไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับที่เหลือเมนูด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของลีดบอร์ดนะครับที่เป็นคะแนนนะโอเคแล้วก็ในส่วนของสกอร์นะครับว่าเราฆ่าไปกี่คนแล้วเฮดช็อตเท่าไหร่มีสกอร์นู่นนี่นั่นเท่าไหร่นะครับโอเควันนี้ผมก็ฝากตัวเกมนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ